ลิปนี้นะครับแอดมาส่งข่าวดีข่าวล่าสุดของจินยองครับเพราะจากที่ก่อนหน้านี้เขาตั้งใจกับการทำงานการแสดงของเขาทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆเท่าไหร่นั้นแต่มาวันนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วครับว่าจินยองเตรียมที่จะปล่อยผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเขาในเดือนมกราคมปี2023หรืออีกไม่ถึง2เดือนนี้แล้วครับพร้อมทั้งยังได้แจ้งว่าจะจัดงานแฟนมีตติ้งฉลองครบรอบเดบิวต์10ปีของเขาอีกด้วยโดยจะเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มการทัวร์ในต่างประเทศต่อไปนั่นเองครับและหนึ่งในนั้นจะต้องมีประเทศไทยด้วยอย่างแน่นอนสุดยอดมากๆเลยนะครับและแล้วพวกเราก็จะได้ฟังเสียงเพราะๆจากเขากันแล้วพร้อมทั้งยังได้บอกด้วยนะครับว่าผลงานเพลงในอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยมานี้จินยองมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงแล้วก็ทำเพลงออกมาเองด้วยก็เอาเป็นว่านะครับในระหว่างนี้เก็บเงินรอพร้อมเปย์จินยองได้เลยมกราคมนี้มาแน่นอนครับกับผลงานเพลงอัลบั้มเดี่ยวของเขาแต่ที่ไม่ต้องรอนานก็คือในวันที่29ธันวาคมนี้ภาพยนตร์เรื่อง Christmas Carol เตรียมจะเข้าฉายในประเทศไทยรับปีใหม่นะครับทั้งเครือ SF แล้วก็เมเจอร์กันเลยทีเดียวครับและก่อนจบคลิปแอดขอฝากอะไรสักเล็กน้อยท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนเงินให้กับช่องด้วยการโดเนทเงินก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือขอบคุณดังภาพนี้ได้เลยครับก็จะเป็นการสนับสนุนให้แอดได้มีกำลังใจในการอัปเดตงานของหนุ่มๆก็เซเว่นกันต่อไปสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ